พี่เอสค่ะถามถึงอันนี้เลยล่าสุดก็ถอดเลยมันมีสัญญาอะไรกับแฟนคลับอะไรไว้ไงมีสัญญาครับคือสารวัตรใหญ่ที่เพิ่งจบไปเนี่ยเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าตอนหนึ่งเนี่ยจะเปิดตัวก็ 6.9 ซึ่งตอนหนึ่งเราเปิดตัวแบบเท่ากับตอนจบของหลายๆเรื่องอ่ะแล้วก็ตอนแรกผมสาบานเลยว่าผมเข้าใจว่าเป็นเพราะอานิสงส์จากละครเจ้าสมิงซึ่งเขาจบไป 8.9 แล้วก็สงสัยมันคงต่อเนื่องกันมาก็เลยบอกว่าโอ้ยตอนหนึ่งจบขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยลงรูปอยู่ริมทะเลแต่เอาแขนบางตัวหมดเลยแล้วขอบคุณมากแบบนี่ขนาดตอนหนึ่งนะลงรูปขอบคุณขนาดนี้ถ้าเรตติ้ง2หลักจะลงขนาดไหนผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไปถึง2หลักเพราะว่าในยุคนี้มันไม่มีแล้วในยุคดิจิตอลที่เป็นฟูลดิจิตอลเนี่ยครับเราไม่เคยเห็นเลข2หลักมาเลยแต่ว่าสุดท้ายตั้งแต่ตอนหนึ่งจนตอนจบอะครับเรตติ้งมันขึ้นตลอดเลยมันไม่มีลงมาเลยมัน 6.9 7.7 แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปจบ 11.3 ก็เลยต้องทำตามสัญญาก็เลยต้องถอดไปซึ่งทำเรียบร้อยแล้วก็ทำเรียบร้อยโพสต์ไปเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแฟนคลับบอกว่าโอ้ทำไมเราใส่นี่ไงครับเราเอ๊ะถ้าลงรูปถอดเสื้อธรรมดาก็ธรรมดาก็เลยเขาทำเป็นระเบิดเป็นคงเป็นปืนเป็นอะไรก็อยู่ข้างหลังบอกไม่เอาไม่อยากเอาระเบิดออกเพียวๆคือทุกคนอยากให้เอาระเบิดออกอยากให้เอาระเบิดออกอะไรเงี้ยเรามีระเบิดมีควันมีปืนให้ดูรู้ว่าเนี่ยคือรูปกับสารวัตรใหญ่อะไรเงี้ยแล้วจะมีเซตที่มันไม่มีภาพเอฟเฟคต่างๆไหมนี่รูปนี่ไงฮะเรื่องที่2เมื่อวานเพิ่งไปช่องเขาเลยบอกว่าเรื่องที่แล้วสัญญาไปแบบนี้เรื่องนี้จะมีอะไรอีกไหมซึ่งเราก็ยังไม่ได้สัญญาอะไรก็เลยบอกแหมถ้าสมมติว่าขึ้น2หลักรอบนี้ก็วิดีโอเลยแล้วกันเดี๋ยวจัดวิดีโอให้เลยแล้วกันถ้าขึ้น2หลักขนาดไหนนี่เป็นการถ่ายทำเตรียมภาพไว้เตรียมภาพไว้ขนาดไหนอยากทราบใช่ไหมครับไปไม่ได้หรอทำได้หรอไม่ถือทำได้หรอขนาดไหนคือมันเป็นความกดดันไหมครับการที่คนคาดหวังมากขึ้นว่านอกจากเรตติ้งต้องขึ้นแล้วเราก็ต้องยิ่งถอดมากขึ้นผมเนี่ยแล้วคิดดูเรื่องที่2ต้องถอดเป็นวิดีโอแล้วเรื่องที่3ผมจะถอดอะไรเนี่ยผมไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าไม่ได้กดดันครับเพราะว่าเราอย่างทุกเรื่องผมเล่นมาผมไม่ได้คาดหวังในเรตติ้งผมคาดหวังแค่ว่าตัวเองต้องทำในการแสดงให้ดีที่สุดเรตติ้งเป็นยังไงเป็นเรื่องของแฟนๆที่เป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นไม่ได้กดดันอะไรตรงนั้นเลยจริงๆมีคนเรียกร้องอะไรประเภทนี้มาเยอะไหมครับเรียกร้องให้เรตติ้งหรือถอดเสื้อครับให้ถอดเสื้อให้แบบโชว์หน่อยเยอะครับเพราะเป็นคนไม่ค่อยได้ลงรูปในไอจีแล้วก็รูปถอดเสื้อนี่ก็แทบจะไม่ได้ลงเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าถอดบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีเหมือนกันครับที่ไม่ได้ถอดบ่อยคนเลยอยากจะรอดูอะไรเงี้ยครับจริงๆเรามีความมั่นใจในรูปร่างเราแค่ไหนถ้าถอดแล้วมันต้องแบบว่ายอดไลค์ขึ้นต้องมีความฮาก็เราเป็นคนออกกำลังกายตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็โอเคที่สมมติว่ามันมีงานที่จะต้องถอดเสื้อเราก็ถอดแต่แค่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีงานอะไรที่ต้องถอดเสื้อเท่านั้นเองในอีกมุมนึงแบบมันจะมีแบบแปลกๆเข้ามาบ้างไหมคะแบบมาดีลได้ลงได้เล็กมีครับมีครับเรื่องสารวัตรใหญ่ผมมีคนมาดีลผมเลยครับดีลไปไหนดีลไปไหนดีลไปทานข้าวจริงหรอซึ่งเป็นครั้งแรกที่ถูกดีลผมว่าแล้วเขาแต่พี่เขาพูดสุภาพมากเลยเขาไม่ได้เขียนว่าทานข้าวบอกว่ามีงานอีเวนต์ใช่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกันครับเขามาได้ครับครับเขาในรูปเขาคือผู้ชายแต่ว่าเขามาดีลในไอจีไดเรกแล้วแบบว่ามีงานอีเวนต์อยากมีงานอีเวนท์ที่จะเชิญไปออกไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงผมอ้องานอีเวนท์แล้วอ้องก็จะเป็นอย่างนี้ครับบอกอีเวนท์ก็จะมีลูกค้าแบบมานั่งทานข้าวแล้วก็จะเป็น private นะครับอีเวนท์ทานอีเวนท์อะไรคืออีเวนท์ทานข้าวเพราะเราไม่เคยโดนติดต่อแบบนี้มาแล้วเราก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์พี่เขาแล้วก็เลยสงสัยอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะครับผมไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธเขาไปให้เหรียญไงเราให้เหรียญเราไปหรือเขามีเหรียญผมก็ให้เหรียญเหมือนอีเวนท์ปกติอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาเลยอธิบายสโคปงานเพราะว่าเขาดูอธิบายน้อยมากอธิบายน้อยเกินปกติก็เลยพยายามถามแล้วถามแล้วเขาก็ดูตอบไม่ตรงกับสิ่งที่เราถามต้องทำอะไรร้องเพลงไหมต้องอะไรแล้วก็เลยแบบแล้วอ๋อไม่ครับแค่ร้องทานข้าวอย่างเดียวก็เลยอ๋อคือเรามาเก็ตตรงที่ว่ากินข้าวอย่างเดียวกินข้าวก็คงแบบผมก็เคยไปอีเวนต์อย่างนี้นะฮะไปตามแบรนด์ของร้านอาหารนะฮะที่แฟนคลับผู้โชคดี15คนมาทานข้าวกับเราแต่นี่มันเอ็กซ์คลูซีฟเกินไปคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ตอนนั้นตกใจไหมกับการที่แบบมานั่งตกใจอ๋อแล้วเขาบอกเป็นลูกค้าจีนด้วยผมชอบมันก็เลยนะโหก็ดีใจนะที่เราดังไปถึงจีนแต่บอกว่าอย่างเงี้ยนี่คือเป็นครั้งแรกที่จับเป็นดาราครั้งแรกเลยครับตั้งแต่เป็นดาราที่มีการมาดีลแบบนี้แสดงว่าเราก็เข้าตาเขาคงสารวัตรใหญ่ของเรตติ้งดีครับผมว่าไม่ใช่อาจจะเป็นภาพนั้นเป็นภาพแรกในเรตติ้งอาจจะเป็นภาพนั้นหรือเปล่านั่นแหละครับมันทำให้เราต้องมาต้องในการถอดมากแค่ไหนวะถอดมากไปมันจะไม่หรอกครับผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีผมว่าไม่ใช่แค่ผมโดนคนเดียวฮะผมว่าคนอื่นโดนเยอะกว่าผมด้วยและอาจจะโดนหลายครั้งกว่าด้วยก็เป็นสิ่งที่
ผมขำนะผมไม่ได้แบบนั่นเลยผมแบบยังแบบให้ดูดิโดนดิวงานจริงๆกลัวไหมกับการต่อไปที่เราจะต้องถอดอีกเลยงั้นถ้าสัญญามันตามที่ตกลงกันครับก็ถ้าสมมติสัญญาไว้แล้วถ้าสมมติได้ก็ต้องทำครับยังไงก็ต้องทำแล้วดันสัญญาผ่านทีวีเลยรอบนี้กับช่องว่าเป็นวิดีโอแล้วกลัวจะมีมาอีกไหมคะทีนี้อาจจะไม่ได้แค่ทานข้าวแล้วหรืออาจจะมีดักมาหน้าบ้านอาจจะไม่แน่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมบู๊เก่งมากครับอาแฟนเราว่าไงบ้างครับเพิ่งเพราะว่าแม้กับการแบบโอ้ยถอดโชว์หุ่นให้คนอื่นดูเขาไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ค่อยถอดเพราะเขาค่อนข้างแบบเขาบอกว่าเออถอดสิอยู่หุ่นก็ได้ทำไมไม่ค่อยถอดแต่เราขี้อายเป็นคนขี้อายเป็นคนฟิตเนสแล้วเก็บไว้ดูคนเดียวก็แบบว่าขี้อายเขาเลยบอกถอดเลยลงรูปเขาถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยครับมีแต่ยุจริงๆมันถ้าเราถอดแบบว่าจริงจังคนอื่นเขาถอดมันอาจจะเพิ่มตลาดเพิ่มแฟนคลับเนอะไม่แน่เนอะฮะลองดูเดี๋ยวผมจะกลับไปคิดดูครับถ่ายไปทรงแฟชั่นหน่อยสักเซตหนึ่งแบบว่าแบบที่พี่จิมถ่ายนะแบบที่พี่จิมถ่ายนะฮะแฟชั่นบินแบบเดี๋ยวต้องประมาณไหนดีฮะซัมเมอร์3ต้องซัมเมอร์แล้วต้องแบบร้อนแรงร้อนอุ่นเลยมันผ่านมาแล้วสิฮะซัมเมอร์ปีหน้าแล้วกันถ่ายแฟชั่นเซ็ตไม่ห่วงเลยครับยุแต่แบบว่าให้แบบว่าโชว์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ก็ติดแค่ตัวเราว่าจะก็คือเราเป็นคนขี้อายประมาณนึงจริงๆเป็นคนขี้อายประมาณนึงแต่ถ้าสมมติด้วยงานหรือว่าด้วยคำสัญญาอะไรที่ต้องทำก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอรู้สึกพอถอดปุ๊บมันคือด้วยความที่อายเป็นคนโพสต์ไม่เก่งถ้ามีสูตรมือผมก็จะมาอยู่แถวสูตรมาโพสต์มาจับแต่พอถอดปุ๊บมือไปไว้ตรงไหน อยากได้เห็นรูปที่ผมลงผมก็เอามือมาอยู่ตรงนี้ข้างๆเอวมันรู้สึกมือมันจะไปอยู่ตรงไหนไม่มีอะไรให้จับเลยอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณครับ